พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายกันก่อนก็ทุบสถิติระดับต่ำสุดในรอบ50ปีนะคะโดยส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำก็มีการเก็บรวบรวมสถิติเอาไว้ล่าสุดเนี่ยมีระดับอยู่เพียง2เมตร22เซนติเมตรจากที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ2เมตร50เซนติเมตรแล้วก็จากระดับน้ำดังกล่าวค่ะอย่างภาพที่เห็นส่งผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังโดยเฉพาะที่บ้านพร้าวใต้และบ้านเจริญสุขตำบลหินโงมมีผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า100รายค่ะกว่า 2,000 กระชังเกษตรกรเนี่ยก็ต้องอยู่เวรยามคอยปรับกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่มีการขึ้นลงนะคะเพราะว่าหากกระชังเนี่ยเกยตื้นก็จะส่งผลให้ปลาเนี่ยตายได้โดยนายชาติชายจิตมานเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็บอกนะคะว่าระดับน้ำโขงในช่วงนี้เนี่ยถือว่าต่ำมากๆทีเดียวต่ำกว่าช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาด้วยสังเกตได้จากทางฝั่งสปป.ลาวเนี่ยมีชายหาดเกิดขึ้นที่แม่น้ำโขงซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยชายหาดจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนหรือว่าช่วงสงกรานต์นั่นเองค่ะโบเรื่องน้ำโขงของปีนี้ผมก็คิดว่ามันหน่อยกว่าทุกปีครับคือยังปีไก่นี่ซ้ํานี่นี่มันก็มาอยู่แถวๆนี้นะครับป่าเรานี่พี่ล่ะครับคือปีนี้รู้สึกว่าลดลงกว่าเดือนหาอีกครับเฮาประเภทยกเบิ่งฟังนั่นครับแต่ก่อนมันบ่มีหาดเด้ครับวังเมษาสงกรานต์มันจะบ่มีหาดเลยเขาเจ้ามาเล่นเดี๋ยวนี้นี่หาดพ้นแล้วครับก็ถือว่าน้ํามันหน่อยกว่าเก่าหลายครับเคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนบ่แถวนี้บ่ครับหาคนมีนี่ล่ะปีหาคนมีปีนี่ล่ะปีแรกครับครับถือว่านี่รอบหลาย10ปีเลยครับผมแล้วในส่วนของปลากระช่างเฮาคนเลี้ยงปลากระช่างเฮากระทบบ่คะน้าไม่น้อยแบบนี้บ่เรื่องกระทบกระทบหลายครับกระทบตอนเฮาออกเขาออกครับพาเขาพาออกครับเพราะว่ายามเฮามาเกิดนี่ปึ๊บนี่ลางเทื่อกระสังกระโพถ้ากระโพถ้ากระสังเฮาคืนน้ําปึ๊บนี่ปลามันจะตายทันทีครับส่วนสาเหตุที่ระดับน้ำโขงลดต่ำลงเนี่ยนะคะนายชาติชัยเองก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากฝนเนี่ยไม่ตกลงมาแล้วก็อาจจะทำให้จีนเนี่ยไม่ปล่อยน้ำลงมาด้วยตามปกติทุกปีเขาจะปล่อยน้ำลงมานะแล้วก็จากระดับน้ำโขงที่ลดต่ำแล้วก็ราคาปลาก็ลดน้อยลงด้วยทำให้เกษตรกรเกินครึ่งค่ะชะลอการเลี้ยงปลาในกระชังก็เห็นได้จากกระชังเลี้ยงปลาเนี่ยยกสูงเหนือน้ำจากปกติเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ประมาณ 2,000 กระชังตอนนี้เนี่ยเท่าที่เหลืออยู่นะคะมีประมาณ700ถึง800กระชังเท่านั้นค่ะ